รายการเลิกบุหรี่ดีต่อใจเสาร์ที่23ธันวาคมนี้พบกับรู้ว่าเสี่ยงเลี่ยงเสียศูนย์อุ่นใจใกล้หมอกับแพทย์หญิงนลินีปิยวัฒน์แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและพบกับกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพสร้างความยั่งยืนณโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุแล้วพบกันนะคะ